รถยนต์ไฟฟ้าใช้มา1ปีแบตเสื่อมหรือยังคลิปนี้มีคำตอบครับรถยนต์ไฟฟ้าที่ผมใช้ก็คือเจ้า Neta V นะตอนนี้ใช้งานมา1ปีกับอีก1เดือนนะครับระยะทางที่ขับมาแล้ว 26,400 กิโลเมตรนะครับวันนี้เนี่ยผมต้องเดินทางไกล3จังหวัดนะจากสมุทรปราการเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปจังหวัดปทุมธานีแล้วก็เดินทางกลับนะฮะระยะทางไปกลับเนี่ยโอ้โหเกือบ200กิโลเมตรเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้แบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์และเราก็จะคำนวณได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เมื่อใช้งานมาแล้ว1ปีเนี่ยแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยหากใช้เต็ม 100% มันจะขับได้กี่กิโลเมตรกันแน่ซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยว่าตัวรถคันนี้แบตเตอรี่เริ่มเสื่อมหรือยังโดยปกติแล้ว Neta V เนี่ยตอนซื้อมาใหม่ๆนะครับ1ชาร์จเนี่ยวิ่งได้ประมาณ300กิโลเมตรนิดๆตามการขับขี่ในสไตล์ของผมนะครับผมจะขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าเป็นความเร็วสูงสุดของเขาอยู่แล้วส่วนความเร็วยืนพื้นปกติจะขับอยู่ที่ประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้งานวันนี้เป็นอย่างไรก็ช่องกล้ามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามทุกช่องทางของทางปากน้ำ536พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันครับตอนนี้ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% นะครับรีเซ็ตทริปเป็นที่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะฮะปกติแล้วเนี่ยบนหน้าจอเดินไมค์ของเจ้าเนต้าเนี่ยเขาก็บอกระยะทางขับขี่ให้อยู่แล้วนะครับเขาจะบอกว่า1ชาร์จเนี่ยวิ่งได้384กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับโดยแบตเตอรี่ของตัวรถคันที่ผมใช้คันนี้จะเป็นแบต NMC นะขนาด 38.5 กิโลวัตต์อาวซึ่งบอกเลยว่า384นี่อย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่ามันเป็นมาตรฐาน NEDC นะฮะ Not Even Damn Close แล้วก็ตัวระบบการคำนวณระยะทางของเจ้า Neta V เนี่ยเขาเป็นระบบที่เขาเพกกับตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตรงๆเลยนะครับว่าแบตเตอรี่ 100% วิ่งได้384นะซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่ตรงเลยนะครับมันไม่ตรงเลยคุณไม่สามารถเชื่อถือได้ว่า384เนี่ยมันจะวิ่งได้384จริงๆนะครับซึ่งผมเคยลองแล้วนะครับว่าทำยังไงให้มันสามารถขับได้384จริงๆนะครับคำตอบก็คือคุณต้องขับที่ความเร็วเนี่ยประมาณ70ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือมันไม่ใช่ความเร็วใช้งานนะครับแบบนี้บนทางด่วนนี่โอ้โหอันตรายนะซึ่งความเร็วที่ผมใช้งานผมใช้ประมาณไม่เกิน110นะถ้าจะเดินทางไกลเนี่ยซึ่งความเร็วระดับประมาณ110เนี่ยรถคันนี้จะวิ่งได้ประมาณ300กิโลเมตรนิดๆนะฮะเต็มที่คือ320เลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันขับมาใช้งานมาปีนึงเนี่ยถ้าเราใช้งานเหมือนเดิมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับระยะทางขับมันจะลดลงไปมากน้อยแค่ไหนหรือมันจะเท่าเดิมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับมาลองดูด้วยกันเอาละครับตอนนี้เราอยู่บนทางด่วนนะครับความเร็วที่ผมใช้อย่างที่ผมบอกนะผมใช้ไม่เกิน110นะผมขับอยู่ประมาณนี้แหละไม่เกิน110นะครับเพื่อทำการทดสอบแบตเตอรี่เฉยๆนะครับเราไม่ได้ต้องการขับแบบปกตินะครับเพราะปกติผมจะขับ124นะผมเหยียบหมดแม็กเลยนะรถมันวิ่งได้แค่นั้นนะก็จะเหยียบหมดแม็กเลยซึ่งเร็วสูงสุดผมก็เคยลองนะมันจะวิ่งได้ประมาณ200กิโลเมตรนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นการทดสอบแบตเตอรี่เนี่ยก็คือผมจะขับไม่เกิน110นี่แหละก็มาดูกันว่าการใช้งานของเขาเป็นอย่างไรสิ่งที่ทำให้ผมชอบรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะคืออัตราเร่งครับเนี่ยตอนนี้ผมวิ่งอยู่90นะฮะผมวิ่งอยู่90นะแล้วผมอยากจะเร่งขึ้นไปสัก110นะเนี่ยมันก็ขึ้นอย่างนี้เลยครับนี่แค่เนต้านะครับคือแบบรถมันบ้านธรรมดาคันละ 500,000 นะครับก็คือทำได้ประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือแบบมันปกติครับของรถไฟฟ้านี่แค่เนต้านะครับคันละ 500,000 ก็อัตราเร่งประมาณนี้แหละนะครับนี่คือรถไฟฟ้านะครับอัตราเร่งมันเลยก็ผมว่ามันขับโอเคนะขับดีแล้วก็กดเป็นมานะครับความเร็วอยากได้ประมาณไหนก็กดขึ้นไปมันก็ถึงนะครับอยากจะเร่งแซงก็กดฟึดมันก็ถึงแล้วนะครับแต่ต้องไม่เกินสปีดสูงสุดของเขานะ120เออก็เลยถ้ารู้ใจเขาเนี่ยมันก็ใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายเลยแหละใช้ง่ายเพราะว่าผมก็ใช้ทุกวันนะครับหลังๆนี้เริ่มโดนแย่งไปใช้แล้วติดใจนะครับเอาละครับตอนนี้ขับรถมา 102.3 กิโลเมตรนะใช้ไฟฟ้าไป 31% เท่านั้นนะครับอัตราเส้นเปลืองที่ตัวรถระบุอยู่ที่ 14.1 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรซึ่งต้องบอกว่าผมขับด้วยโหมดสปอร์ตยาวๆนะครับผมขับโหมดสปอร์ตอย่างเดียวนะให้ดูเห็นไหมมันขับมอเตอร์สปอร์ตอย่างเดียวนะแล้วก็ความเร็วเนี่ยมีเร่งไป120ค่อนข้างบ่อยเลยนะเร่งแซงรถช้านะครับแหมเนต้าก็วิ่งได้120นะแต่ก็ยังมีคนขับเลนขวาช้ากว่านะครับก็แซงซ้ายไปบ้างนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวทำธุระสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะเริ่มขับกลับละแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอัปเดตตามระยะเนี่ยจะเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับตามระยะทางที่ผมขับขี่นี่แหละเดี๋ยวมีขับเข้ามือนิดหน่อยนะครับเพื่อมาดูกันว่าใช้งานเป็นอย่างไรเอาละครับตอนนี้เราขับไปแล้ว200กิโลเมตรเหลือแบตเตอรี่ 31% นะครับ
นั่นหมายความว่า1ชาร์จของเจ้า Natal V เนี่ยมันก็ได้ระยะไม่ได้ต่างจากเดิมนะนั่นคือ1ชาร์จเนี่ยวิ่งได้ประมาณ300ถึง320กิโลเมตรนะครับแล้วแต่เท้านะซึ่งวันนี้ผมขับบนทางด่วนเยอะเลยนะแล้วก็ขับเร็วนะครับขับแบบ110 120เยอะนะถึงแม้จะพยายามยืน110แต่แม่มันก็อดไม่ไหวนะกด120ตลอดเลยซึ่งเลนจ์ที่ออกมาเนี่ยมันก็ยังทำระยะทางขับขี่ได้ไม่ได้ต่างจากตอนซื้อมาใหม่ๆคือระยะทางขับของรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ขึ้นลงอยู่ตามสภาพการจราจรแล้วก็การใช้คันเร่งการใช้ความเร็วของเราด้วยนะครับถ้าคุณขับชิลนะครับขับชิลเนี่ยโหบอกเลยว่า300โลบวกๆเนี่ยมันไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดสายเท้าหนักนะแบบผมเนี่ยผมกดหนักมากนะมันก็จะประมาณเนี้ยแหละ300กิโลหรืออาจจะ200ปลายๆนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาไปขับแบบเดินทางไกลนะครับขับเดินทางไกลวิ่งข้ามจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าให้วิ่งสักประมาณ250กิโลเมตรแวะชาร์จสักครั้งหนึ่งกำลังสวยเลยนะครับคือให้ใช้แบตเตอรี่แค่ช่วง10ถึง 80% พอนะครับก็คือใช้จริงๆแค่ 70% นะถามว่าทำไมใช้แค่นั้นเพราะว่าเราเหลือ 10% เอาไว้เป็นกันเหนียวนะฮะเวลาแบบตู้ชาร์จเสียหรือแบบชาร์จแบบตรงนี้มันคนเยอะอะไรงี้แล้วก็ย้ายที่ไปนะครับ 10% เนี่ยมันวิ่งได้ประมาณ30กิโลอยู่แล้วนะมันเพียงพอแน่นอนนะฮะแล้วก็ถามว่าทำไมชาร์จถึง 80% คือตัวเนี้ยเวลาชาร์จแบตเตอรี่เกิน 80% ปุ๊บเนี่ยมันจะชาร์จช้านะไฟจะเข้าอยู่15กิโลวัตต์เท่านั้นเองซึ่งมันช้ามากจากปกติเนี่ยถ้าช่วงตั้งแต่0ถึง80เนี่ยไฟจะเข้าแบตเตอรี่อยู่ประมาณ50กิโลวัตต์นะครับแต่อันนี้ก็เป็นปกติของเนต้านะครับเนต้าเนี่ยมันเป็นรถที่ไม่ได้ชาร์จแรงเท่าไหร่นะแบตไซส์มัน 38.5 กิโลวัตต์อาร์ในรุ่นของผมนะถ้าเป็นตัว LFP เนี่ยมันจะเป็นแบต 40.7 กิโลวัตต์อาร์ตัวนั้นก็50กิโลวัตต์เหมือนกันนะครับก็แนะนำชาร์จแค่นี้แหละช่วง 10-80% พอนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยของเนต้านะครับถ้าชาร์จช่วง 80-100% เนี่ยผมเคยลองเหมือนกันนะมันจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันค่อนข้างนานนะจากปกติเนี่ยถ้าเราชาร์จช่วง 10-80% เนี่ยถ้าไฟเข้าเต็ม50กิโลวัตต์ยาวๆเนี่ยมันจะใช้เวลา30นาทีนิดๆนะฮะ30นาทีนิดๆเท่านั้นเองนะฮะก็อันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ขับต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยเนี่ยอันนี้ว่าแบบตรงไปตรงมานะครับเนต้าเนี่ยมันจะใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าแบตเขาไม่ได้ใหญ่นะคือแต่ละชาร์จของเขาเนี่ยแนะนำเลยนะถ้าเกิดสมมติคุณวิ่งไปแบบขึ้นเหนือนะเพราะผมไปสายเหนือบ่อยมากกว่านะครับถ้าวิ่งขึ้นเหนือเนี่ยก็เอาง่ายๆเลยก็จอดทุกจังหวัดเอางี้เนี่ยจอดเติมไฟทุกจังหวัดเหมือนเรานั่งรถไฟเป็นนั่งรถเร็วอะไรเงี้ยรถเร็วมันก็จอดทุกจังหวัดอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับเนต้าคือแบบเดียวกันเลยคือถ้าเกิดเราขับแบบจอดทุกจังหวัดแบบเนี้ยจังหวัดละประมาณสัก15-20นาทีไงคุณสามารถขับความเร็วยืนพื้นที่120ได้เลยนะครับคือวิ่ง120ยาวๆแล้วก็2ชั่วโมงจอดแวะชาร์จสัก 15-20 นาทีได้นะครับแบบนี้ได้นะคือถ้าเกิดคุณเป็นแบบสายอึดนะแบบวิ่งยาวๆแบบ4ชั่วโมง5ชั่วโมงจอดทีนึงหรือแบบขับรถทีรวดเดียว 3-400 กิโลเมตรเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องเรียนตามตรงว่า Natal V อาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับคุณนะครับอาจจะเป็นตัวใหญ่กว่านี้นะไม่ว่าจะเป็นตัว BYD Dolphin Extended Range หรือจะเป็นตัว BYD Seelพวกที่แบตลูกใหญ่นะครับแบตลูกใหญ่ไปเลยนะหรือจะเป็นพวก Tesla อะไรอย่างเงี้ยแบตลูกใหญ่ๆทั้งหลายนะฮะหรือถ้าเกิดรถที่เลนส์ผมว่าขับจะคล้ายๆกับ Natal V เวลาเดินทางไกลเนี่ยก็จะมีตัวของ BYD Dolphin ตัว Standard Range ตัว MG4 พวกนี้เนี่ยคือ1ชาร์จของเขาเนี่ยมันจะประมาณ200กลางๆถึง300นิดๆ นะครับเนี่ยพวกเนี้ยคือแนะนำเลยจอดทุกป้ายนะครับจอดทุกจังหวัดเหมือนกับขับเนต้าเลยนะครับเพราะงั้นแล้วถ้าเกิดคุณมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเดินทางไกลค่อนข้างบ่อยนะเน้นว่าค่อนข้างบ่อยเนี่ยก็ไปพวกกลุ่มรถที่ให้ขนาดแบตเตอรี่เนี่ยไซส์ใหญ่กว่า60กิโลวัตต์อาวขึ้นไปนะครับยกเว้น Tesla นะ Tesla คือเอาจริงแค่ตัว Rear Wheel Drive เนี่ย400โลเขาวิ่งได้สบายแล้วเพราะว่ารถเขาประหยัดไฟนะแต่อย่างรถจีนเนี่ยรถจีนเรื่องความประหยัดพลังงานผมว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันแอบกินไฟทุกรุ่นเลยนะฮะกระทั่งแบบรถที่ซอฟต์แวร์เฟี้ยวๆระบบจัดการพลังงานดีๆอย่างตัว DPOL07 เนี่ยผมเอามาลองแล้วนะเขาก็กินไฟแบบเต็มที่เลยนะก็อยู่ประมาณ15นะฮะก็อยู่ประมาณ15เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าพอสมควรนะกินพอสมควรเลยก็ตก
ไฟ1หน่วยวิ่งได้ประมาณ6กิโลเมตรนะครับก็กินพอสมควรนะครับคือถ้าอยากประหยัดไฟเนี่ยแบบต้นทุนต่อกิโลเมตรแบบถูกมากๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีแค่ฝั่งของ Tesla ตัว Rear Wheel Drive นะครับที่เป็นตัวมอเตอร์เดียวเนี่ยเขาจะประหยัดไฟมากๆเลยอ่ะก็สรุปคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับสำหรับการใช้งานเจ้า Netel V มา1ปีเนี่ยถามว่าแบตเตอรี่เสื่อมไปบ้างไหมนะครับจากที่ผมลองขับจริงๆดูนะครับผมว่ามันยังไม่ต่างจากตอนที่ซื้อมาใหม่ๆนะครับมันยังคงมอบประสิทธิภาพการขับขี่เช่นเดิมอยู่นะครับอัตราเร่งอะไรต่างๆเหมือนเดิมนะฮะระยะทางขับเหมือนเดิมชาร์จไฟเหมือนเดิมนะคือเอามาขับเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดอยากจะรู้ว่ามันเสื่อมขนาดไหนเนี่ยผมว่าอาจจะต้องเข้าศูนย์นะครับให้ศูนย์เนี่ยเขาดูให้เลยว่าสุขภาพแบตของเราเนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์เนี่ยจะเช็คให้ได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกที่ที่เขาจะบอกข้อมูลเรานะครับอาจจะต้องแบบคุยกันหลังบ้านนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยผมขอดูหน่อยได้ไหมว่าสุขภาพแบตเตอรี่มันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้จะได้รู้ว่ารถของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนโดยสรุปเลยนะครับ Netel V ใช้มา1ปีแบตเตอรี่ไม่ได้เสื่อมนะฮะไม่ได้เสื่อมเลยนะระยะทางขับยังคงเหมือนเดิมทุกประการนะครับคือรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะวิ่งได้ใกล้หรือมันจะวิ่งได้ไกลต่อ1ชาร์จมันอยู่ที่เท้าของเราว่าเรากดคันเร่งหนักหรือกดเบานะครับเราใช้ความเร็วสูงหรือความเร็วไม่สูงถ้าใช้ความเร็วสูงเนี่ยมันก็กินไฟนะแต่ถ้าใช้ความเร็วไม่ได้สูงมากเนี่ยมันก็ประหยัดไฟฟ้ามากๆเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังหาข้อมูลว่ารถยนต์ไฟฟ้าใช้มาครบปีเนี่ยแบตเตอรี่มันเสื่อมไปขนาดไหนนะครับก็รถคันนี้ตามแผนผมเนี่ยผมจะใช้ยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าราคามันไม่ได้สูงมากนะก็อาจจะเก็บไว้ยาวๆอาจจะนานเกินกว่าที่ผมจะใช้รถคันอื่นๆมาเลยนะครับอย่างตอนนี้รถที่อายุนานสุดในบ้านจะเป็นโต้แจ๊สนะอยู่มา5ปีแล้วนะฮะจริงๆคันนั้นเนี่ยกะจะเปลี่ยนนานแล้วแต่ว่าแม่รอ Tesla Redwood อยู่นะครับก็เลยรอต่ออีก2ปีนะครับตัวนั้นมา2026เนาะก็เดี๋ยวอาจจะไปเปลี่ยนช่วงนั้นแทนนะเป็นรถไฟฟ้าทั้งบ้านเลยตอนนี้ก็เนต้าเนี่ยเชื่อว่าน่าจะอยู่กับผมเนี่ยยาวนานแน่นอนอาจจะอยู่นานทะลุ5ปีได้ซ้ำไปหรือเปล่าอันนี้รอดูนะครับก็ตามแผนก็ประมาณนี้นะฮะก็ใช้กันไปยาวๆนะจะได้มาอัปเดตข้อมูลกันในช่องนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับผมก็ทำไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับท่านใดที่กำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานมาระดับหนึ่งนะครับอย่างคันนี้รถมันเปิดตัวมาไม่นานนะครับก็เลยใช้มาแค่1ปีก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5ยาวไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางปากทาง536ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ